วันนี้วันที่13เดือนกุมภาพันธ์2566ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน3ข้างแรมนะเอาล่ะวันนี้คุยให้ฟังนิดหนึ่งว่าในหลักคำสอนที่เรานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยศีล5เป็นมั้ยศีล5ข้อแรกเนี่ยเค้าเรียกว่าห้ามหรืองดเว้นนะห้ามหรือการงดเว้นจากการทำลายชีวิตผู้อื่นเพราะเมื่อเราถูกห้ามไม่ให้ทำร้ายทำลายชีวิตผู้อื่นเราก็ต้องมีเมตตาเบญจศีลคือข้อห้ามเบญจธรรมคือข้อที่ควรประพฤติข้อที่ควรปฏิบัติก็เรียกเมตตาเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเมตตาก็คือความรักความเผื่อแผ่ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นมันมีเมตตาอยู่4ลักษณะท่านใช้คำอัปปมัญญาอัปปมัญญาแปลว่าไม่มีประมาณมันแผ่กระจายไปทั่วหมดแหละไม่จำกัดใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทั้งทิศเลยแผ่เมตตาไปทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ท่านบอกว่าอัปปมัญญาแปลว่าไม่มีประมาณ มีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตามีใจประกอบด้วยอุเบกขาทั้งหมดนี้แผ่ไปทุกทิศทุกทางเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีปรารถนาดีอยากให้คนอื่นก็พ้นจากความทุกข์อยากให้เขามีความสุขแล้วก็มีจิตใจอ่อนโยนมีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็มีจิตใจที่มีความรู้สึกว่าไม่กวัดแกว่งไม่วุ่นวายไม่สับสนก็เรียกอุเบกขาจิตใจที่ไม่วุ่นวายจิตใจที่ไม่สับสนจิตใจที่ไม่วกเวียนเขาเรียกว่าอุเบกขาคือจิตใจที่นิ่งคำว่าจิตใจนิ่งหมายถึงว่ามองอะไรให้มองเห็นตามที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยของมันว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอย่างเรื่องนี้ตรงนี้อย่างเช่นความเสียหายของคนอื่นเนี่ยเราต้องวางอุเบกขาเขามาวางอุปิคามาเข้าไปอย่างไรคือเราเข้าไปช่วยเขาไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเขาไม่ได้อย่างเช่นแผ่นดินไหวที่ตุรกีใช่ไหมเราก็นั่งมองดูด้วยจิตที่เป็นอุปิขาคำว่าอุปิขาหมายถึงไม่ใช่เฉยๆไม่เดือดไม่ร้อนไม่ใช่แต่เรามองว่าโอ้มันเป็นเรื่องของไปธรรมชาติเราเสียใจด้วยแต่เราเข้าไปช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราเพียงแค่ให้กำลังใจอย่างที่เขาบอกว่าสวดมนต์เพื่อตุรกีเห็นไหมเพย์ฟอร์ตุรกีที่เขาใช้กันอยู่นั่นนะคือเหมือนกับการนี่แหละก็คือใช้อุเบกขานี่แหละทำกระแสจิตของเราให้มันเป็นสิ่งที่มีความปรารถนาดีไปด้วยการแผ่เมตตาเห็นไหมไม่มีประมาณกรุณามุทิตาและอุเบกขาทั้งสี่ประการเนี่ยคือเป็นความปรารถนาดีในทางพุทธศาสนาที่พระท่านตรัสสอนเอาไว้ว่าเวลาเราจะแสดงความเมตตาต่อใครหรือแสดงความรักต่อใครเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าไปเพียงแค่เจาะจงเพียงแค่คนนั้นคนนี้คนที่เรารู้จักคนที่เรารักแค่นั้นไม่ได้ไม่พ
ต้องมากกว่านั้นนะทางพุทธศาสนาไม่ได้เพียงแค่ว่าให้กับคนรักอย่างเดียวแต่พุทธศาสนาหมายถึงว่าอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณไม่จำกัดอย่างที่บอกว่าทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทั้ง4ทิศแล้วก็ไปถึงเบื้องบนเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางทั้งแผ่ไปตลอดโลกเลยเห็นไหมทุกสัตว์ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์คำว่าไพบูลย์หมายถึงว่ามันกว้างขวางเห็นไหมไพบูลย์เนี่ยคือกว้างขวางมากเหมือนมหาสมุทรนั่นแหละเห็นไหมเราไม่สามารถวิ่งไปหาขอบสมุทรได้หรือว่าฝั่งมหาสมุทรโน้นจากฝั่งมหาสมุทรนี้เราไปไม่ถึงนั่นแหละก็เราแผ่ไปเลยนะอันไพบูลย์นะหาประมาณไม่ได้นั่นคือความรักความเมตตาในพุทธศาสนานะที่เรางดเว้นจากศีลข้อที่1เราเว้นก็คือไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ทำร้ายชีวิตคนอื่นด้วยการปลูกเมตตาคือความรักไม่มีประมาณในบุคคลทุกประเภททุกทิศทุกทางเห็นไหมนี่คือความที่เราเรียกกันว่าอัปปมัญญาความเมตตาหาประมาณไม่ได้ในพุทธศาสนาจึงให้เรานั้นรู้จักศีลข้อที่หนึ่งแล้วก็เบญจธรรมข้อที่หนึ่งคู่กันไปการงดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตอื่นแล้วก็ต้องมีเมตตามีความรักปรารถนาดีต่อบุคคลทั้งหลายทั้งหมดไม่จำกัดไม่เจาะจงเฉพาะใครทั้งนั้นปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ปรารถนาเขาพ้นจากพ้นจากความทุกข์ให้เขามีความสุขนะอันนี้นี่คือลักษณะของการที่เรารับศีลสมาทานศีลในวันนี้แล้วก็เอาข้อที่ปฏิบัติไปเป็นข้อเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในเช้าวันพระในวันนี้นะก็เจริญพร